ปิดทำงานวันแรกหลังหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนภาคเหนือไต้หวันได้สัมผัสถึงอากาศหนาวเย็นชัดเจนช่วงเช้ามืดอุณหภูมิวัดได้ต่ำสุด12องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าลมหนาวกำลังแรงเคลื่อนตัวลงมาทางใต้ทุกพื้นที่ของไต้หวันยิ่งดึกยิ่งมีอากาศหนาวช่วงบ่ายเป็นต้นไปปริมาณไอ้น้ำลดลงอากาศเปลี่ยนเป็นหนาวแห้งคาดว่าหนาวถึงวันศุกร์นี้这波强烈大陆冷气团预计在明天一整天到周五清晨是影响最明显的时候。กลางคืนวันพุธทุกพื้นที่จะได้สัมผัสถึงอากาศหนาวเย็นไทยนั้นถึงภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า10องศาเซลเซียสอิทธิพลของคลื่นลมหนาวทำให้เช้ามืดและกลางคืนมีโอกาสอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเผยว่าจากนี้โอกาสเกิดฝนตกในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะน้อยลงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้预期呢，在未来这几个月，恐怕一直到梅雨季前啊，这个整个从各种的中长期的这个预报来看的话，台湾附近的水汽都是偏少的哈。นอกจากนี้ทะเลฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ยังพบการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำเขตร้อนที่พัฒนากำลังขึ้นและคาดว่าจะกลายเป็นไต้ฝุ่นตู้เจียนไต้ฝุ่นลูกแรกของปีนี้แต่กระนั้นยังอยู่ห่างจากไต้หวันมากจึงไม่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและยังไม่ช่วยขจัดปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้แนะให้ประชาชนประหยัดน้ำต่อสู้กับภัยแล้งเริ่มทำงานวันแรกพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้เจอคุณภาพอากาศไม่ดีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเมืองเกาสง3แห่งสัญญาณเตือนเป็นสีแดงปีนี้ภาคกลางภาคใต้มักเกิดสัญญาณแจ้งเตือนคุณภาพอากาศได้ง่ายทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันเผยว่าปีนี้ลมหนาวพัดลงมาทางใต้เพิ่มขึ้นนอกจากจะนำเอามลพิษเข้ามาแล้วช่วงหลังลมหนาวพัดผ่านไปก่อนที่ลมหนาวลูกใหม่จะมาเยือนอากาศมักกระจายตัวไม่ดี冷空气跟冷空气之间呢会有一个比较缓冲的回温的这个天气系统那通常呢这时候都是以东风为主也就是西半部呢容易出现这个扩散条件比较差ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคาดว่าลมหนาวจะอ่อนกำลังในวันที่19กุมภาพันธ์พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้จะกลับมาเจอคุณภาพอากาศไม่ดีอีกหลังจาก4วันต่อเนื่องไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้พบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกาเพิ่ม1รายแต่ก็มีข่าวดีคือช่วงตรุษจีนไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มสำหรับกรณีคลัสเตอร์โรงพยาบาลเถาหยวนตอนนี้ตรวจโควิด-19 แล้ว 3,423 คนทั้งหมดยืนยันผลเป็นลบส่วนอีก2คนสุดท้ายกำลังรอผลตรวจซีรั่มของเลือดและในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกก็ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนของ AstraZeneca มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเป็นกรณีฉุกเฉินโดย COVAX จะเริ่มทำการแจกจ่ายซึ่งไต้หวันจะได้รับวัคซีนล็อตนี้ประมาณ 200,000 กว่าโดสตอนนี้ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนทั่วโลกอิสราเอลไวที่สุดประชาชนกว่าร้อยละ40ได้รับวัคซีนแล้วแต่สำหรับผลของการฉีดวัคซีนนั้นเชิญซื้อจงกล่าวว่าแม้อิสราเอลจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงแต่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งก็ดำเนินการรวดเร็วเช่นกันก็ยังดูเหมือนจะยังไม่มีความคืบหน้าเพราะเขาเห็นว่ายังต้องเฝ้าสังเกตการอีกสักระยะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเดินทางไปต่างประเทศคาดว่าหลังเริ่มทำการฉีดวัคซีนการแพร่กระจายเชื้อจะค่อยๆลดลงเชิญซื้อจงกล่าวว่าหากมองในแง่ดีคาดว่าตรุษจีนปีหน้าจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ถั่วอินคาเป็นพืชเศรษฐกิจชั้นสูงที่มีแหล่งกำเนิดในอเมริกาใต้และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกษตรกรไต้หวันได้ลงทุนนำพันธุ์มาเพาะปลูกสหกรณ์การเกษตรเมืองเจียอี้ได้ส่งเสริมการเพาะปลูกถั่วอินคาอย่างจริงจังพร้อมตั้งสำนักงานที่เมืองยุนลินด้วย从那个网络上看到这个印加果了啊里面他介绍它的成分哦对人体的健康很好所以然后再经过朋友介绍认识这个嘉义合作社然后去请教他หลังจากทำการเพาะปลูกถั่วอินคาแล้วต้องใช้เวลาอีก2ปีจึงจะเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หากดูแลดีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง10กว่าปีโดยไม่ต้องเพาะปลูกใหม่ประหยัดแรงงานคนได้มากแต่ตอนนี้เมืองหยุนลินยังมีพื้นที่เพาะปลูกไม่ถึง30เฮกตาร์จึงต้องเร่งกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกมากขึ้นทั้งนี้เกษตรกรเพาะปลูกถั่วอินคาเผยว่ายังมีความกังวลถึงอนาคตเพราะช่องทางค่อนข้างจำกัดแม้ตอนนี้จะมีหลายเมืองร่วมกันแต่ก็หวังให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดต่างประเทศในอนาคต做产品以后，我们也设法在行销其他的通路，甚至于国际市场，我们也想办法跟新加坡、马来西亚，或者是日本或欧盟市场，把我们的产品哦行销出去。สหกรณ์ผู้เพาะปลูกถั่วอินคาเมืองเจียอี้เผยว่าตอนนี้พื้นที่เพาะปลูกถั่วอินคาในประเทศมีประมาณ900เฮกตาร์แม้จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดพิเศษแต่พอพื้นที่ปลูกไม่ถึง 1,400 เฮกตาร์ทำให้ตอนนี้ต้องเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกมากขึ้นจึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการเกษตรและอาหาร